สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็พบกับเกาะติดเลือกตั้ง62กันต่อนะครับวันนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็มีความชัดเจนมีเรื่องที่ผู้คนโดยทั่วไปก็เฝ้าจับตาเฝ้าลุ้นกันมานะครับบางพรรคบางคนและกองเชียร์บางฝ่ายอาจจะแอบหวังกันลึกๆแต่ว่าในท้ายที่สุดก็เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคไทยรักษาชาติวันนี้ครับเหตุผลสำคัญที่ทางตุลาการนำมาประกอบในคำวินิจฉัยนะครับก็คือการกระทำของทสช.ในการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเพื่อแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นๆในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำที่ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าจะส่งผลต่อระบอบการปกครองของประเทศไทยให้แปรเปลี่ยนไปสู่สภาพที่เรียกว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐและมีพระบรมวงศานุวงศ์ใช้อำนาจทางการเมืองสภาพการเช่นนี้ย่อมทำให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยที่ถือคติธรรมที่ว่าทรงราชแต่ไม่ได้ทรงปกครองย่อมถูกซอกกร่อนบ่อนทำลายให้เสื่อมทรามนี่เป็นเหตุผลสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่หยิบยกมาวินิจฉัยแล้วสุดท้ายยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับหลังจากที่ทางกกต.มีการยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้มีการพิจารณายุบพรรคตามมาตรา92วงเล็บ2ของพรบ.พรรคการเมืองปี2560ซึ่งข้อความถ้อยคำในมาตรา92วงเล็บ2ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับนี่คือความชัดเจนในส่วนของทางตุลาการที่มีการวินิจฉัยพรรคไทยรักษาชาติประเด็นนี้ถือได้ว่าสร้างความชัดเจนนะครับแล้วก็มีมติมีคำวินิจฉัยออกมาก่อนที่จะถึงวันที่24มีนาคม2562ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งก็เท่ากับว่าผู้ลงสมัครของพรรคไทยรักษาชาติทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะลงส.ส.เขตหรือลงส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อขาดคุณสมบัติครับไม่สามารถจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นคนที่ไปกาคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคไทยรักษาชาติก็จะเป็นโมฆะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณไม่สามารถนำมาคิดรวมได้นี่คือความชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนการวินิจฉัยออกมาก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งก็จะมีผลดีในเชิงที่ทำให้ทุกอย่างเกิดความชัดเจนนะครับคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.พรรคไทยรักษาชาติทุกคนเลยนะครับไม่สามารถที่จะอยู่ในกลุ่มของผู้สมัครส.ส.ได้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถที่จะไปกากบาทลงคะแนนสนับสนุนได้นะครับเพราะว่าถ้ามีการกากบาทไปลงคะแนนสนับสนุนให้ก็ถือว่าคะแนนศูนย์เปล่าครับเป็นโมฆะนี่คือความชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาดูเหตุผลที่ทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้กรณีที่นำไปสู่คำวินิจฉัยของพรรคไทยรักษาชาติประเด็นถัดมาครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติตกลงเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในกี่ปีเพราะว่ามีความเห็นที่หลากหลายมากบ้างก็บอกว่าต้องเอา5ปีบ้างก็บอกว่า5ปีมันน้อยไปเอา10ปีบ้างก็บอกว่าถ้าไปดูจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องการที่จะป้องกันป้องปรามไม่ให้คนที่มีพฤติการในเชิงที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเข้ามาสู่เวทีการเมืองคือปิดกั้นเลยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพอหอมปากหอมคอบางคนก็บอกว่าคนติดคุกเนี่ยก็ยังมีวันออกแล้วกรณีนี้อาจจะเป็นเรื่องผิดพลาดในบางกรณีหรือในกรณีของบางคนบางฝ่ายสุดท้ายเนี่ยน่าจะมีโอกาสให้สามารถที่จะกลับตัวกลับใจได้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมานะครับตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง10ปีก็เลยทำให้กระแสเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงเช่นเดียวกันนะครับในเชิงที่บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแทนที่จะไปตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเนี่ยก็เลือก10ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาน่าที่จะเป็นประโยชน์น่าที่จะสามารถที่จะให้กลุ่มการเมืองเหล่านี้ซึ่งบางคนก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่ๆอยู่นะครับเป็นคนที่สามารถที่จะกลับเข้าสู่เวทีทางการเมืองได้10ปีอาจจะไปทำอย่างอื่นหรืออาจจะอยู่หลังฉากนะครับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการเมืองหรือสังคมผ่านพ้นไป10ปีค่อยกลับเข้ามาสู่เวทีการเมืองก็ยังไม่สายนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญถ้าฟังจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคราวนี้มีคำถามตามมาว่าหลังจากที่ไทยรักษาชาติเนี่ย
มีคำพิพากษาต้องคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันจะก่อให้เกิดอะไรตามมานะฮะแน่นอนที่สุดเรื่องของผู้สมัครส.ส.ของพรรคไทยรักษาชาติหรือกรรมการบริหารพรรคก็ว่าไปแล้วคราวนี้สิ่งที่ต้องพูดกันต่อไปในเชิงทางการเมืองแน่นอนที่สุดครับเรื่องนี้กระทบต่อขั้วของพรรคเพื่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นพรรคเพื่อไทยและพรรคพันธมิตรต่างๆนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาจากยุทธศาสตร์แตกแบงค์พันก็คือแตกจากแบงค์พันเป็นเบี้ยร้อยอย่างที่นักวิชาการหรือใครต่อใครพยายามที่จะอธิบายแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาอาจจะไม่เกี่ยวกันโดยตรงแต่มีแนวนโยบายสอดคล้องกันกับพรรคเพื่อไทยเรื่องอะไรอย่างเช่นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของนโยบายปฏิรูปกองทัพเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการลดงบประมาณในส่วนของกองทัพลดจำนวนนายพลลงยกเลิกการเกณฑ์ทหารใช้วิธีการสมัครใจอันนี้มีหลายพรรคซึ่งมีแนวนโยบายไปสอดคล้องกับทางเพื่อไทยไม่ใช่เฉพาะเรื่องการปฏิรูปกองทัพแต่ว่าแนวนโยบายอีกหลายอย่างหลายเรื่องของพรรคในกลุ่มนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับทางเพื่อไทยพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อไทยอาจจะมีพันธมิตรที่คาดหวังเอาไว้นะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะสามารถที่จะรวมกับส.ส.ของพรรคการเมืองอื่นที่เป็นทั้งพันธมิตรจากยุทธศาสตร์แตกแบ่งพันธ์และพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์หรือมีแนวนโยบายที่สอดคล้องกันเมื่อรวมกันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยอาจจะยังไม่ถึง375เสียงแต่ว่าก็ยังมีพรรคการเมืองซึ่งอยู่ในกลุ่มพรรคทางเลือกหรือในกลุ่มที่พรรคที่พร้อมที่จะไปกับขั้วใดขั้วหนึ่งสามารถที่จะดึงเข้ามาร่วมได้แรกเริ่มเดิมทีคงจะจำก็ได้นะครับพรรคเพื่อไทยเคยมีข่าวคราวบอกว่าไปว่าจ้างบริษัททำการวิจัยในต่างประเทศไปสำรวจคะแนนนิยมไปสำรวจคะแนนเสียงที่ประชาชนจะเทให้กับพรรคการเมืองที่เป็นพันธมิตรของเพื่อไทยรวมทั้งพรรคเพื่อไทยด้วยตอนนั้นไทยรักษาชาติเนี่ยยังเริ่มมีการพูดถึงกันแต่ว่ายังไม่ได้ถูกจับอยู่ในพรรคการเมืองที่เป็นพันธมิตรกับทางเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในการสำรวจครั้งนั้นรวมทั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยก็ยังถูกกันออกมาจากพรรคที่เป็นพันธมิตรของพรรคเพื่อไทยตอนนั้นมีตัวเลขออกมาที่ประมาณ290ซึ่ง290เนี่ยเมื่อมาหวังจากไทยรักษาชาติประมาณสัก30หรือ35หรือ40ก็จะทำให้คะแนนเสียงเนี่ยเกินกว่า300ขึ้นไปแล้ว320 330 325ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันพอที่จะมองเห็นอนาคตถ้าเกิดว่าสามารถไปดึงพรรคการเมืองซึ่งอยู่ในกลุ่มพรรคทางเลือกซึ่งตอนนั้นประกอบไปด้วยภูมิใจไทยประกอบไปด้วยชาติไทยพัฒนาและประกอบไปด้วยพรรคชาติพัฒนาอาจจะดึงมารวมคะแนนส.ส.กันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ย376ไม่น่าจะมีปัญหานั่นก็คือสิ่งที่เป็นแผน A ที่พรรคเพื่อไทยนั้นวางกันเอาไว้แต่เมื่อมีปัญหากับไทยรักษาชาติมันจะหายไปประมาณ30 35ถึง40นี่มองตัวเลขแบบโดยทั่วไปนะครับเอาตัวเลขที่เป็นกลางที่สุดประมาณสัก30 35ถึง40เมื่อหายไปก็จะมีผลทำให้คะแนนรวมที่มองไว้ที่376หรือถ้าจะให้มีเสถียรภาพก็อาจจะ385เสียงขึ้นไปมันจะหายไปประมาณ30ถึง35เพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็จะมีโจทย์ใหญ่ในการที่ต้องไปทำการบ้านหาวิธีการหาคะแนนหาส.ส.เข้ามาชดเชยจากในส่วนของพรรคไทยรักษาชาติซึ่งถ้าเกิดว่าไปรวมกับพรรคอนาคตใหม่นะฮะหรือไปรวมกับพรรคภูมิใจไทยต้องอย่าลืมนะครับว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยครั้งแรกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพันธมิตรของพรรคเพื่อไทยตอนที่มีการสำรวจ290เสียงแต่อนาคตใหม่เนี่ยแรงวันแรงคืนขึ้นมานะครับขณะเดียวกันในส่วนของภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยถ้าไปดูจากการประกาศจุดยืนชัดเจนล่าสุดของคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่พูดมา2วัน2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับเรื่องจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยในการที่จะไปสนับสนุนคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากส.ส.เท่ากับว่ายกเว้นในส่วนของพรรคพลังประชารัฐที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นทั้งสมาชิกพรรคและไม่ได้ลงสมัครส.ส.ด้วยก็เท่ากับว่าไม่ได้อยู่ในข่ายที่พรรคภูมิใจไทยจะไปสนับสนุนซึ่งเท่ากับมีความชัดเจนว่าภูมิใจไทยนั้นมีแนวโน้มสูงในการที่จะไปอยู่อีกขั้วหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้วของทางพรรคเพื่อไทยคราวนี้กลับมาในส่วนของพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐอาจจะได้เปรียบจากกรณีที่ไทยรักษาชาติมันหายไปเพราะว่าประมาณ90ถึง100เขตที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคไทยรักษาชาติมีการแบ่งพื้นที่คือไม่ไปชนกันหลักๆนะฮะคื
คือปล่อยในบางเขตเลือกตั้งในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดเพื่อที่จะเป็นลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเพื่อไทยส่งไทยรักษาชาติไม่ส่งไทยรักษาชาติส่งเพื่อไทยไม่ส่งแต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับไทยรักษาชาติประมาณ90ถึง100เขตจะมีคำถามตามมาว่าแล้วตกลงเขตเลือกตั้งเหล่านี้ใครจะเป็นคนไปได้ทดแทนเพื่อไทยทดแทนไทยรักษาชาติเพราะว่าไทยรักษาชาติเมื่อขาดคุณสมบัติผู้สมัครไม่สามารถที่จะสู่เวทีการเมืองได้เพื่อไทยไม่ได้ส่งแน่นอนที่สุดพื้นที่เหล่านี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่แต่ละพรรคการเมืองมีโอกาสในการที่จะไปได้คะแนนและได้จำนวนส.ส.ในเขตเลือกตั้งนั้นๆก็จะทำให้การแข่งขันในพรรคการเมืองต่างๆนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นพรรคพลังประชารัฐถ้าไปดูจากการประเมินผลของโพบางสำนักนะครับแถวๆบางนาก็มีการพูดถึงตัวเลขของพรรคพลังประชารัฐออกมาที่62 คนนี้ไม่รวมส.ส.ระบุบัญชีรายชื่อนะครับแต่ว่าบัญชีรายชื่อนั้นโดยโครงสร้างของการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมพรรคการเมืองใหญ่ถ้าได้ส.ส.เขตเยอะส.ส.ระบุบัญชีรายชื่อจะได้น้อยลงนะครับตามหลักของการบันไซพรรคการเมืองใหญ่62เนี่ยถ้าไปคิดรวมส.ส.ระบุบัญชีรายชื่อเต็มที่ก็20หรือ25ก็เต็มที่แล้วนะฮะก็จะตกได้ประมาณสัก80 กว่าเนี่ยถ้าไปรวมกับพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่มีลุงกำนันสุเทพเทือกสุวรรณเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและประกาศชัดเจนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการประเมินของค่ายแถวบางนาเนี่ยบอกว่าได้ตั้ง4ที่นั่ง4ที่นั่งไปรวมกับ80เนี่ยก็80กว่ายังไม่ถึง100ห่างจากเป้าที่แกนนำของพรรคพลังประชารัฐพูดเอาไว้ที่150นี่คือโจทย์ใหญ่นี่คือสิ่งสำคัญที่พรรคพลังประชารัฐจะต้องไปตีโจทย์ให้ได้ระหว่างที่ขั้วของเพื่อไทยสูญเสียไทยรักษาชาติของพลังประชารัฐอยู่ที่ประมาณสัก70หรือ80ยังไม่ถึง100ทำอย่างไรจึงจะไปได้คะแนนเสียงส.ส.เพิ่มขึ้นซึ่งน่าจะหมายรวมถึง100เขตเลือกตั้งที่เรียนไปมาสรุป90ถึง100เขตเลือกตั้งต้องไปดึงตรงนั้นมาให้ได้ต้องอาศัยจมูกของตัวเองหายใจไม่ใช่ไปหวังจมูกของคนอื่นเพราะอย่างที่ทราบกันพรรคภูมิใจไทยเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับไม่เอานายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากส.ส.ก็จะเหลือพรรคทางเลือกที่สามารถที่จะไปดึงไม่ได้มีพรรคอะไรชาติไทยพัฒนาในการประเมินเนี่ยบอกว่า12ที่นั่งเท่านั้นเองชาติพัฒนา6ที่นั่งรวมกันเบ็ดเสร็จยังไม่ถึง20ที่นั่งเลยฮะอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญเป็นโจทย์ใหญ่ที่ในซีของพลังประชารัฐเองก็จะต้องทำการบ้านให้จงหนักหาวิธีการในการที่จะทำคะแนนเสียงเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเกินกว่า376เสียงเอาไว้ก่อนซึ่งก็จะมีสว.นะครับ250คนเนี่ยเป็นต้นทุนอยู่แต่ว่ามันต้องหาให้ได้เกินกว่า376คนแล้วอย่างอื่นค่อยตามมาทีหลังสรุปแล้วณขณะนี้การหายไปของพรรคไทยรักษาชาติเพื่อขั้วไทยก็ได้รับผลกระทบต้องหาวิธีการในการที่จะเพิ่มจำนวนส.ส.ทดแทนไทยรักษาชาติขณะที่พลังประชารัฐน่าจะได้โอกาสสามารถที่จะไปหวังเก็บแต้มเก็บคะแนนจำนวนส.ส.จาก90ถึง100เขตที่เพื่อไทยไม่ได้ส่งและไทยรักษาชาติขาดคุณสมบัติแต่ว่าคะแนนเมื่อคิดรวมสาระตะเสร็จสับเรียบร้อยจำนวนส.ส.มันก็ยังห่างไกลความเป็นจริงอยู่ดีครับนี่คือโจทย์นี่คือสิ่งที่สำคัญทั้งสองขั้วยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนต้องลุ้นต้องสู้กันจนกระทั่งนาทีสุดท้ายครับนี่ก็คือเกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง62ครับผมประจักษ์มโหสาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ